ภาพตลาดเนี่ยขณะนี้ตลาดลงประมาณ 1% ในตลาดยุโรปครับในฝรั่งเศสลง 1.22% ในอิตาลีลง 1% ในตัวของเอเธนเนเธอร์แลนด์ลง 1% ตัวของโปรตุเกสลง 1% ในขณะที่ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยขณะนี้ลง 2-3-1 ปริมาณการซื้อขายขณะนี้ 50,000 ล้านต้องเข้าใจตามตรรกะก่อนว่าที่ฮ่องกงปิดไปติดลบ 1% เนี่ยเป็นเพราะเหตุผลของฮ่องกงกลัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงและเหตุผลนี้มันทำให้ตลาดโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีเหมือนกับพยายามที่จะสู้โดยใช้ตัวหุ้นของตัวเดลต้าปตท. KBank แบงก์โดยส่วนใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยใช้ BDMS กับตัวบำรุงราษฎร์แบงก์นี่ใช้ตัวของ KBank ตัวไทยพาณิชย์ตัวแบงก์เทพนะฮะแล้วก็ตัวของอีกตัวหนึ่งคือตัว TEAMT ครับนะอันนี้ขึ้นมาถึงประมาณ 15% ใช้ตัวเหล่านี้นะครับสู้กับภาพของตลาดโดยทั่วไปทั้งหมดในโปรดักต์ของราคาน้ำมันเนี่ยขณะนี้ตัวเบนซ์เองตัว WTI เองเนี่ยลงไปประมาณ 1.5% เราจะได้ใช้น้ำมันที่ถูกลงในขณะที่ WTI เนี่ยอยู่83เหรียญเป็นอยู่90เหรียญในขณะที่ตัวของทองเป็นลักษณะของการอ่อนตัวเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นโปรดักต์ทุกโปรดักต์เลยในโลกนี้อ่อนตัวลงหมดยกเว้นตลาดหุ้นไทยครับความหมายคือขณะนี้เนี่ยถ้าใครที่เทรดอยู่วันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าดัชนีขึ้นไปถึงระดับนึงแล้วก็อ่อนตัวลงมาแล้วก็ขณะนี้ใกล้จะปิดตลาดบวกเพียงแค่ 0.76 ก็ระมัดระวังแล้วกันฮะปริมาณการซื้อขายบางโดยโปรดักต์อื่นๆทุกโปรดักต์ในขณะนี้ในโลกนี้ใช้ความคิดเรื่องเดียวกันอย่างเดียวคือการขึ้นอัตราเบี้ยแรงครับนะครับเลยทำให้ทุกโปรดักต์ในโลกเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัวเมื่อจะประกาศผลการขึ้นอัตราเบี้ยวันที่20-21ก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมพูดได้อย่างเดียวก็คือระมัดระวังนะครับแต่ก็โอเคฮะในยะสำคัญอันนึงก็คือทั้งตลาดใหญ่และตลาดใหม่มีหุ้นหลายตัวที่เหมือนกับสู้ได้นะครับแล้วก็พยายามแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชิ้นส่วนอินดิกไม่ได้มาด้วยเดลต้าตัวเดียวมาด้วยตัว KCE มาด้วยฮานามาด้วย HVI มาด้วยจีนมาทั้งทีมเลยนะฮะมาหมดทั้งหมดเลยนะฮะในขณะที่ตัวของแบงก์ก็มาทั้งแบงก์เลยนะฮะโรงพยาบาลก็เล่นตัวใหญ่ของโรงพยาบาลเลยก็ต้องวัดใจกันฮะว่าสิ่งที่เข้ามาวันนี้เขาจะสู้กับถ้าตลาดมันลงใน2วันข้างหน้านะครับถือว่าใน2วันข้างหน้าตลาดลงแล้วก็สามารถยืนอยู่ได้ก็โอเคแต่ถ้ามันยืนไม่ได้โดยสภาวะของปัจจัยสำคัญคือการที่อัตราดอกเบี้ยแรงที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังวิเคราะห์กันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะอาจจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาได้นะครับเพราะนั้นฝากเตือนอย่างนึงก็คืออย่าสู้หมดตัวนะครับจะสู้หมดตัวในแง่ของงานวิเคราะห์นะครับทาง ASL เนี่ยออกงานวิเคราะห์มานะครับในแง่ดัชนีนั้นมีจุดรับที่สำคัญของดัชนีคือ1617นะครับลงมาที่ระดับ1617เมื่อเช้าออกมา1620ครับพักบ่ายนี้มาเป็น1617ก็1630เนี่ยมันเป็นการแตะนะฮะแล้วก็ยังไม่ลงเลยก็โอเคในระดับหนึ่งตัวหุ้นวันนี้ถ้าจะเป็นหุ้น2ตัวแรกนั้น WSA นะครับดูระดับราคาของตัว WSA เนี่ยอยู่ที่ระดับเป็นลักษณะอ่อนตัวฮะหาจุดรับที่ระดับ3บาท40สตางค์นะครับจุดต้านตัวบนเนี่ยนะครับไปที่ระดับ3บาทประมาณ3บาท70นะครับอีกตัวนึงคือ CSAT เนี่ยอ่อนตัวมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หาจุดรับเอานะครับ CSAT นั้นมีจุดรับอยู่บริเวณดูจากราคาหุ้นแล้วจุดรับอยู่บริเวณ5บาทจะปลอดภัยนะครับจุดต้านตัวบนเนี่ยจะเป็นจุดต้านที่ระดับ5บาท70สตางค์นะครับเป็นหุ้น2ตัวที่ออกมาแต่ถ้าดูจากบรรยากาศตลาดแล้วทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่กลับเรียนฮะว่าในคือผมคิดว่าถ้าเอาหลักของผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมว่าปลอดภัยเอาเซฟไว้ก่อนจะเย็นอีกสักนิดนึงไว้ถ้าอยากจะดูพรุ่งนี้มาหรือพรุ่งนี้เนี่ยจะมีความผันผวนค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็คือพอสองของวันนี้20-21เนี่ยนะครับมันจะมีความชัดเจนในด้านของการขึ้นอัตราเบี้ยว่าจะขึ้นอัตราเบี้ยมี3เลเวลจุด50ตลาดจะกลับมาในทางที่ดีมากจุด75เป็นไปตามตลาด
ครับถ้าไป 1% เนี่ยโอ้โหจะขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็จะคลายกังวลไปครับถึงแค่3วันนี้หายไปแล้วเนี่ยวันที่23ถ้าอยากลุย22 23เนี่ยผมว่าได้เต็มที่เลยจากสภาพตลาดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดูจากปริมาณการซื้อขายนะว่าขนาดเนี้ยแม้ว่าตลาดจะสู้กันยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ปริมาณการขาย 51,000 เองเหมือนกับเอาใช้คำหนักๆหน่อยแล้วกันล่อคนติดจันทร์ใช้คำนี้นะฮะล่อคนติดจันทร์ถ้าใครที่เข้าแล้วออกไม่ทันแล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดเนี่ยนะฮะจะติดแรงนะครับแล้วมั่นวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากสภาพตลาดดูจากการไปก็ไปไม่ได้ไกลดูจากราคาหุ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว TLI ที่ขึ้นไป17บาทกว่าโหดร้ายทารุณมากตกลงมาจาก17บาทกว่าเนี่ยลงมาถึงกับขั้นติดลบเลยเพราะนั้นผมเกรงว่าเดี๋ยวจะไปไล่ๆเดี๋ยวซื้อเดลต้าลงไปที่500กว่านะฮะดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าวันนี้มายืนอยู่ผมกลัวบอกจริงว่าตอนนี้ 2-3 วันนี้ยังน่ากลัวอยู่ครับผมก็ระมัดระวังแล้วกันนะฮะส่วนแบงค์นั้นคงไม่มีอะไรแบงค์ก็ยืนตามราคาของเขานะเป็นจุดรับก็ไม่ได้เกลี่ยอะไรมากนักแต่ก็ในความคิดผมคือมันยังไปไม่ได้นะมันยังสามารถยืนประคับประคองตลาดเท่านั้นเองนะนอกนั้นตัวอื่นๆยังไม่มีอะไรครับผมนะครับส่วนในตลาดใหม่นะครับหุ้นที่ขึ้นมาตั้งแต่เช้า BITSIB เนี่ยนะครับลิงมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้เหตุผลนะฮะแต่ก็หุ้นมันบาทเดียวนะฮะเพราะนั้นก็ทำลิงได้สบายๆนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดกลางๆหน่อยพวกตัวของอารินนะครับที่ขึ้นมา 7% ขึ้นมา40ตังค์ก็หุ้นที่ดินนะผลการงานเป็นลักษณะทรงตัวยังไม่มีอะไรชัดเจนหุ้นในตลาดใหม่วันนี้ไม่ได้พึบกันทั้งหมดแต่ก็โอเคอ่ะก็มีบางตัวที่ขยับมาในทางที่เพิ่มขึ้นอันนี้นะครับก็ยังเดิมครับปริมาณการขายบางระมัดระวังผมในความคิดผมเนี่ยถ้าในขณะที่ลูกค้าผมเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายผมโพสให้ลูกค้าผมไปว่าครับตลาดหุ้นต่างประเทศทั้งหมดอ่อนตัวโปรดักต์ผู้โปรดักต์ในโลกนี้อ่อนตัวทำไมหุ้นไทยถึงบวกได้ระมัดระวังผมใช้คำนี้ไว้สำหรับเพื่อนนักลงทุนครับฝากไว้แล้วกันนะครับไว้เราไปดูกันอีกทีวันพฤหัสนะครับวันพุธเนี่ยความชัดเจนจะเกิดขึ้นแต่เป็นห่วงฮะอย่าลุยมากนักนะครับถ้าก็ผ่อนบ้างแล้วกันครับผมโอเคครับ